สวัสดีครับผมริวจาก iMac Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาสอนการสอบสายจากสายขาวขึ้นสายเขียวของยูโดนะครับว่ามีท่าอะไรบ้างแล้วเราต้องฝึกยังไงบ้างแล้วเตรียมตัวยังไงนะครับเดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยนะครับโอเคครับอย่างแรกนะครับพอเรามาปั๊บกรรมการก็จะบอกให้เราเอาสายออกก่อนแล้วก็ผูกให้เขาดูนะครับเดี๋ยวดูนะครับสำหรับคนที่ยังผูกสายไม่เป็นนะครับนะของผมจะทำให้สายเท่ากันก่อนนะครับนี่เท่ากันก่อนไล่มาหาตรงกลางแล้วจับตรงกลางไว้อย่างนี้ต่อมาเราจับเสื้อครับจับเสื้อดีๆก่อนเอาตรงนี้แตะไว้ตรงสะดือนะครับไว้ตรงกลางเราแล้วก็สายไปด้านหลังนะครับจังหวะที่อยู่ด้านหลังอย่างนี้นะครับให้เราจัดสายดีๆนะครับเราจะเอามือขวาเข้ามาตบมาตรงนี้ก่อนแล้วมือซ้ายตามมากดลงอย่างนี้แล้วก็ไล่ให้มันเป็นสายเดียวกันนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นสายเดียวกันครับสำหรับสายขาวส่วนใหญ่มักจะทำให้มันจะเป็นอย่างนี้สายขาวส่วนใหญ่ชอบทำเป็นอย่างนี้นะครับอย่างนี้จะดูไม่ดีนะครับพยายามทำให้เป็นสายเดียวกันนะครับต่อมาเราจะเอาสายที่อยู่ฝั่งขวาตบมาด้านล่างแล้วก็หมุนลงไปด้านล่างนะครับหมุนเข้ามาทั้งสองสายนะครับต่อมาเราจะดึงเสร็จปั๊บเราจะเอาฝั่งซ้ายมือเรามาทับฝั่งขวามือนะครับทับกันแล้วก็เอาฝั่งซ้ายเหมือนเดิมอ่ะหมุนไปด้านล่างแล้วก็ดึงนะครับครับถ้าใครไม่เข้าใจก็กดดูการ์ดด้านบนได้นะครับมันจะมีคลิปสอนผูกสายอย่างละเอียดไว้ข้างบนนะครับอันนี้ก็จบแล้วครับสำหรับการผูกสายนะครับเดี๋ยวเชิญดูช่วงต่อไปได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะสอนสำหรับท่าเคารพเบาะนะครับท่าเคารพเบาะเราก็ต้องฝึกด้วยนะครับเพราะว่าท่านี้ก็ต้องใช้ในการสอบสายนะครับว่าเคารพปรมาจารย์จะเคารพยังไงนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับอย่างแรกนะครับส้นเท้าชิดไปเท้าแยกนะครับดูก่อนส้นเท้าชิดไปเท้าแยกมือชิดข้างลำตัวหลังตรงเราจะก้มลงไปนะครับก้มอย่าก้มหลังงออย่างนี้นะครับแมวนะครับหลังตรงก้มลงไปประมาณปลายมืออยู่ประมาณหัวเข่านะครับประมาณนี้แล้วทำหลังตรงไว้แล้วขึ้นมาต่อมานะครับเอาขาซ้ายลงไปด้านล่างต่อด้วยขาขวาครับต่อมานะครับเราจะเอานิ้วโป้งเท้าขวาทับนิ้วโป้งเท้าซ้ายนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับแล้วก็ลงมานะครับตอนเราก้มลงไปนะครับมือเราจะถ้าชิดกันมันจะเป็นสามเหลี่ยมนะครับให้เราดึงมานิดนึงประมาณนี้เห็นป่ะนี่สามเหลี่ยมเราดึงมาห่างนิดนึงประมาณนี้นะครับแล้วก็ก้มลงไปทำให้ดูนะครับต่อมาเราจะยกตัวขึ้นอย่างนี้เดี๋ยวสังเกตตรงปลายเท้านะครับตอนนี้ปลายเท้าเรายังแบนใช่ไหมครับต่อไปเราจะเปลี่ยนให้ตั้งเท้าขึ้นมานะครับอย่างนี้แล้วก็เอาขวาขึ้นมานะครับแล้วก็ขาซ้ายตามมานะครับแล้วก็ก้มลงไปด้านล่างเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกครั้งนึงแบบต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับท่าเคารพเบาะนะครับการขอโทษครับการเคารพเบาะนะครับเดี๋ยวเชิญดูช่วงต่อไปได้เลยนะครับโอเคครับอย่างแรกนะครับเราจะต้องรู้จักท่าตบเบาะทั้ง8ท่านะครับท่าที่1ทั้งท่าที่8นะครับท่าตบเบาะนี่เรามีไว้เพื่ออะไรนะครับเรามีไว้เพื่อสำหรับตัวเราในการปกป้องตัวเองเวลาเราล้มนะครับเพราะว่ากีฬายูโดเป็นกีฬาที่เราต้องทุ่มนะครับต้องทุ่มลงพื้นเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกท่าตบเบาะให้ดีๆนะครับถ้าฝึกไม่ดีเราจะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับอย่างเช่นมือค้ำพื้นหรือว่าคอฟาดพื้นได้นะครับซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้มากเพราะฉะนั้นต้องฝึกตบเบาะให้ดีที่สุดนะครับเป็นท่าที่ทุกคนต้องฝึกเยอะๆเลยอย่างเช่นทีมชาติเองเนี่ยต้องฝึกเลยนะครับเขายังฝึกทุกๆวันนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับ
ท่าแรกนะครับขาเราจะห่างเท่ากับหัวไหล่นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็นอนลงไปมือตั้งตรง90องศาจากพื้นนะครับอย่างนี้นะครับตอนตบลงนะครับเราจะตบลงประมาณ45องศาห่างจากตัวไป45องศานะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมตบให้ดูสัก5ทีนะครับโอเคครับต่อไปท่าที่2นะครับเราจะนั่งหลังตรงขาเหยียบตึงไปนะครับขาชิดกันมือยืดขึ้นหนีคอตรงมองไปด้านหน้านะครับต่อไปเราจะเดี๋ยวทำช้าดูทีนึงนะครับเราค่อยๆนอนลงไปนะครับแล้วก็ตบลงอย่างนี้เก็บคอด้วยนะครับสำคัญที่สุดก็คือคอเราห้ามลงพื้นนะครับถ้าคอลงพื้นมันจะทำให้เรามึนได้นะครับนี่สำคัญที่สุดของการตบเบาะนะครับห้ามลืมนะครับต่อไปนะครับก็คือท่าที่3นะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับเราจะนั่งทับส้นเท้าเรานะครับนั่งส้นเท้าอย่างนี้ขาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูขาตรงนี้อย่าให้ชิดกันเกินไปนะครับถ้าชิดอย่างนี้ปั๊บมันจะทรงตัวยากไปเราปล่อยให้ห่างประมาณหัวไหล่เรานะครับแล้วก็ตั้งตัวขึ้นหลังตรงเหมือนเดิมมือชี้ไปด้านหน้านะครับต่อไปเราจะลงไปตบเบาะนะครับตบห่างจากตัว45องศาเหมือนเดิมนะครับโอเคครับต่อมานะครับ ท่าที่4นะครับท่าที่4จะเหมือนท่าที่3มากๆเลยนะครับเราแค่เพิ่มนิดนึงก็คือเราจะยืนตัวตรงอย่างนี้นะครับต่อมาเราจะขยิบขาขึ้นแล้วก็ย่อไปเป็นท่าที่3เหมือนกันหมดเลยครับสังเกตนะครับท่าที่4เราจะตบแรงที่สุดนะครับต่อมานะครับคือท่าที่5นะครับขาตั้งห่างประมาณหัวไหล่นะครับประมาณนี้นะครับทำไมต้องห่างอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาโดนทุ่มจริงๆนะครับถ้าเราฝึกขาชิดไปเราโดนทุ่มลงมาปั๊บขาเราจะตีกันอย่างนี้นะครับแล้วมันเจ็บเท้านะครับเจ็บมากเพราะฉะนั้นลองวางห่างนี้หน่อยมือนี้กอดเอวเอาไว้มือนี้วางทงพื้นตามองปลายมือครับ1ของเราท่านี้จะงงนิดนึงนะครับท่าที่1เราจะยกระหว่างที่เดิมนะครับอย่างนี้แต่พอเขานับ2นะเราจะต้องไปฝั่งขวาครับเดี๋ยวผมทำให้ดู1 2 3 4 5ประมาณนี้นะครับอย่างนึงสำคัญต้องดูที่ว่าเราต้องยกเอวขึ้นแล้วค่อยบิดนะครับยกเอวขึ้นอย่างนี้ปุ๊บแล้วค่อยบิดลงยกเอวขึ้นบิดลงครับต่อมานะครับท่าที่6นะครับ ท่าที่6เราจะคุ้นๆนะครับเหมือนกับท่าที่2ของเราจะนั่งเหมือนเดิมแต่เราจะชูมือปกติท่าที่2เราเป็นอย่างนี้นะครับแต่ท่าที่6ของเราจะเป็นจะเก็บมือขวามาเราจะเริ่มตบจากซ้ายตลอดนะครับตั้งแต่ท่าที่4ถึงท่าที่8นะครับเอ้ยขอโทษครับท่าที่5ถึงท่าที่8นะครับต่อมานะครับท่าที่7นะครับท่าที่7จะคล้ายกับท่าที่3นะครับก็คือนั่งยองๆเหมือนเดิมนั่งทับส้นเท้านะครับท่าที่3ของเราจะชู2มือแต่ท่าที่7เราจะเก็บมือ1มาอย่างนี้นะครับต่อมาเราจะเหวี่ยงมือซ้ายไปทางขวานะครับแล้วก็เตะขาซ้ายไปพร้อมกันแล้วก็นั่งลงไปตบถ้าทำข้างขวาก็จะตัดสะบัดขาขวาไปกับพร้อมกับมือขวานะครับแล้วก็ลงไปตบเบาะเดี๋ยวทำให้ดูนะครับเดี๋ยวทำให้ดูอีกสัก2ทีนะครับเ
ต่อมานะครับก็คือท่าที่8นะครับท่าสุดท้ายแล้วนะครับท่าที่8เราจะเริ่มจากฝั่งซ้ายเหมือนเดิมนะครับเราจะเอาขาขวาไปก่อนไปทางขวานะครับไปประมาณเสียงไปประมาณนี้นะครับประมาณ 35-45 องศานะครับต่อมาเราจะสะบัดขาไปอย่างนี้แล้วก็ย่อลงไปตบนะครับถ้าข้างตบขวาก็เหมือนเดิมนะครับขาห่างไปประมาณ 35-45 องศาสะบัดไปย่อลงไปตบโอเคนะครับตอนนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับท่าตัวเบาะ8ท่านะครับเดี๋ยวเชิญรับชมท่าต่อไปได้เลยนะครับว่าทำอะไรบ้างโอเคครับต่อไปก็จะเป็นท่าม้วนตัวตัวเบาะนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับม้วนตัวตัวเบาะคนสอบเราเขาจะพูดว่าม้วนตัวตัวเบาะขวาม้วนตัวตัวเบาะขวาคืออะไรม้วนตัวตัวเบาะขวาคือการที่เราม้วนลงไปแล้วเราตบมือข้างขวานะครับม้วนตัวตัวเบาะซ้ายก็คือม้วนไปตบข้างซ้ายง่ายๆไม่มีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับสำหรับม้วนตัวตัวเบาะข้างขวาก่อนเราจะตั้งขาอย่างนี้นะครับขาหลังเป็นอย่างนี้เดี๋ยวหมุนมาดูนะครับขาหลังเป็นอย่างนี้ครับตั้งไว้อย่างนี้เตรียมที่จะยกตัวขึ้นมือขวาวางเท่ากับเท้านะครับมันจะเป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมครับตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมนะครับมังมือไว้นี้ไว้ตรงกลางต่อมาเราจะเอาขาหลังถีบเราตัวเราขึ้นแล้วพร้อมหมุนตัวไปด้านหน้าแล้วตบเบาะนะครับนี่คือตัวเบาะขวาม้วนตัวตัวเบาะขวาถีบขึ้นมาหมุนไป ขาก็ห่างนิดนึงครับตรงนี้เหมือนที่เราฝึกตัวเบาะอย่าให้ชิดกันไม่งั้นเดี๋ยวเราเจ็บเท้าเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีนะครับตัวเบาะขวาโอเคครับต่อไปเดี๋ยวผมทำท่าม้วนตัวตัวเบาะซ้ายให้ดูนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับตั้งมือเหมือนกันนี่เป็นสามเหลี่ยมเหมือนเดิมวางมือไว้ตรงกลางแล้วก็ม้วนไปด้านหน้านะครับขาหลังถีบเดี๋ยวทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็จบแล้วนะครับสำหรับการม้วนตัวตัวเบาะนะครับสำหรับข้างขวาและข้างซ้ายเดี๋ยวเชิญรับชมช่วงต่อไปได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มสำหรับท่าทุ่ม5ท่าแล้วก็เข้าอุจิกุมิอีกท่านึงนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับเริ่มจากอุจิกุมิก่อนอุจิกุมิก็คือการฝึกดึงของยูโดนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับอย่างแรกเราจะก้าวขาขวาไปนิ้วโป้งเท้าเราชี้นิ้วโป้งเท้าเขานะครับห่างประมาณส่วนสูงของเรานะครับผมก็จะห่างประมาณนี้นะครับประมาณเท้านี่แล้วก็เปิดมือขึ้นอย่างนี้สองมือพร้อมกันมือจะดึงมือดึงตรงนี้นะครับแล้วมือนี้เปิดขึ้นครับต่อมานะครับเราจะเอาขาสองเข้าไปปักตรงนี้แล้วก็ดึงเขาเข้ามาชิดตัวเรานะครับเอาใหม่นะครับเห็นไหมครับประมาณนี้ครับมือต้องสูงกว่าคิ้วตลอดนะครับเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีหนึ่งครับอย่างนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะครับสำหรับท่าทุ่มท่าแรกซึ่งเรียกว่าเอปป้งเซลอยู่ในนี้อิปป้งเซลอยู่ในนี้นะครับเปิดมือขึ้นแขนสองติดตรงนี้ตรงนี้แน่นๆนะครับมือนี้เปิดสูงตลอดครับหมุนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูเดี๋ยวผมทุ่มไม่ช้าให้ดูทีนึงนะครับนะครับนี่ล็อกแน่นๆนะครับแล้วก็ทุ่มไปเดี๋ยวผมทุ่มเร็วๆดูทีนึงนะครับเขาจะประมาณนี้นะครับท่าที่สองนะครับชื่อว่าท่าองโอชินะครับเป็นท่าที่ทุ่มผ่านเอวอยู่ในหมวดโคชิวาซ่านะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับ
ย่อเปิดมือขึ้น2มือนี้มาโอบ3หมุนนี่ครับเราจะยกผ่านตรงนี้นะครับเอวตรงนี้โอเคเดี๋ยวทุ่มให้ดูทีนึงนะครับท่าทุ่มท่าที่3นะครับชื่อท่าโอสโตกาลินะครับโอสโตกาลินะครับเป็นท่าทุ่มผ่านขานะครับสับลงไปเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับท่านี้จะแปลกนิดนึงครับเราจะก้าวขาไปด้านหน้าแล้วเปิดมือครับเปิดมือนี่ไปด้านหลังจังหวะที่2เราจะดึงกระชากมือขวามาหาตัวเรานะครับพร้อมเตะขาไปด้านหน้าแล้วก็สับลงไปด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมทุ่มให้ดูทีนึงนะครับก้าวขาไปด้านหลังเปิดมือไปด้านหลังต่อมาเราดึงมือนี้มาติดเรานะครับมือขวาดึงมาติดตัวหูเราแล้วก็เตะขาไปพร้อมกันแล้วก็สับลงประมาณนี้นะครับต่อมาท่าที่4นะครับชื่อท่าโคชิกุรุมะนะครับเดี๋ยวผมจะทุ่มให้ดูนะครับแต่อันแรกผมเข้าให้ดูก่อนดีกว่าก้าวขาขวาไปวางไว้ลงที่พื้นดึงมือขึ้น2มือนะครับ2เอามือเข้ามาอบคออย่างนี้อบตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนตัวไปด้านหลังเหมือนบิดตัวอย่างนี้นะครับต่อไปเราก็จะฟาดลงพื้นนะครับเดี๋ยวผมทุ่มให้ดูทีนึงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับท่าที่5ท่าสุดท้ายแล้วครับก็คือท่ามอร์เต้นะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับเราก้าวขาไปวางอย่างนี้เปิดมือขึ้นจังหวะที่2เราจะตบข้อศอกเข้านะครับนี่นะครับที่3หมุนตัวเดี๋ยวผมทุ่มให้ดูทีนึงนะครับโอเคครับตอนนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับท่าทุ่ม5ท่าแล้วก็ท่าอุจิกุมินะครับโอเคครับต่อมาก็คือผมจะมาสอนท่าล็อก3ท่านะครับว่าสอบสายขาวขึ้นสายเขียวมีท่าล็อกอะไรบ้างเดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยนะครับเดี๋ยวให้น้องเป็นหุ่นนะครับอย่างแรกนะครับเราต้องรู้ผมจะสอนท่าเกตซ่าก่อนนะครับเราต้องรู้ว่ามันนั่งยังไงนะครับเราจะนั่งอย่างนี้นะครับนั่งอย่างนี้ขาอย่างนี้เราก็จะขยับเข้าไปที่หุ่นนะครับใกล้ๆหุ่นอย่างนี้นะครับมือซ้ายดึงมาติดตัวอย่างนี้ดึงมาติดดึงเสร็จใช่ไหมครับแล้วข้อศอกแนบไว้อย่างนี้เพื่อให้เกิดความแน่นนะครับแล้วตรงนี้อย่าให้เกิดช่องว่างนะครับเวลาล็อกเข้าไปลึกๆนี้มือขวาเข้ามาล็อกคองนี้ล็อกแน่นๆนะครับแล้วก็จับเสื้อไว้ก็ได้ถ้าเราถนัดนะครับนี่แล้วแต่คนถนัดนะครับมือนี้มือซ้ายดึงตลอดเวลานะครับห้ามลืมนะครับดึงตลอดนี่ก็ล็อกตลอดแล้วก็กดหัวลงนะครับเพื่อให้คนต่อสู้ดิ้นไม่ได้นะครับประมาณนี้นะครับเวลาตอนสอบเขาก็จะให้จับคู่กันนะครับก็คือจะให้คนหนึ่งดิ้นแล้วก็คนหนึ่งล็อกนะครับโอเคท่านออกมานะครับชื่อท่าคามิชิโฮกาตาเมะนะครับคามิชิโฮกาตาเมะท่านี้ผมจะเอามือสอดไปด้านล่างนะครับนี่ใต้แขนเขานะครับสอดใต้แขนจับสายไว้สอดใต้แขนจับสายไว้นี่ตรงนี้ล็อกนะครับโดยการดึงเข้ามาหาตัวอย่างนี้ดึงแน่นๆนะครับดึงแน่นแล้วก็หน้าเราอย่าจิ้มอย่างนี้ครับเอาลงข้างๆลงตรงท้องเขาไว้แล้วก็ดึงไว้ตลอดนะครับคอนโทรลไว้ครับแล้วก็ขานี้ชี้ออกสองข้างไปที่พื้นนะครับเห็นไหมครับเพื่อที่จะหลับตัวลงแค่นี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับท่าคามินะครับท่าสุดท้ายชื่อท่าโยโกชิโฮกาตาเมะนะครับคือท่านี้เราก็จะเอามือหนึ่งล้วงไว้ตรงคอมือหนึ่งล้วงขานะครับตรงคอมือนี้ล้วงขาเพื่อไปจับสายเขาแต่ถ้าสมมติเขาตัวใหญ่อย่างนี้นะครับเราไม่ถึงเราก็จับเสื้อไว้ก็ได้อย่างนี้แต่พยายามจับสายจะแน่นกว่านะครับแต่ผมจับไม่ถึงผมตัวเล็กนะครับแล้วก็ก้มลงพื้นแล้วขากลางนี้เหมือนกันนะครับเพื่อคอนโทรลบาลานซ์ให้ดีๆแล้วก็ก้มคอลงนี่นะครับ
อนนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับท่าล็อกทั้งหมดนะครับครับตอนนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับการสอบสายขาวขึ้นสายเขียวนะครับแต่เราขาดแค่อย่างนึงก็คือการลันโดรี่นะครับการลันโดรี่ก็คือลันโดรี่ก็คือการต่อสู้นะครับหรือการทุ่มกันเขาจะจับคู่สายขาวกับสายขาวมาสู้กันนะครับแต่อันนี้ผมไม่สามารถทำให้ดูนะครับก็ต้องอยู่แต่ละสถานที่ว่าฝึกกันมายังไงนะครับแล้ววันจริงก็จะมาสอบกับเบาะอื่นกันนะครับแล้วตอนนี้ก็จบแล้วครับสำหรับการสอนทั้งหมดถ้ามีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนลิงก์ที่อยู่ไว้นะครับสำหรับคนที่แบบไม่เข้าใจตรงไหนก็มาหาที่ iMac Dojo ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับวันนี้ก็จบแล้วนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ